ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่อง9 M Court HD หมายเลข30ทุกวันจันทร์และวันอังคารบ่ายโมงนิดๆนะครับวันนี้อยู่กับดรีมและพี่โอเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาค่ะที่เรายังคงนำเอาเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับการทำธุรกิจนั่นเองและเรายังคงให้กำลังใจต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาบ้างพอสมควรแล้วแต่เราก็ยังคงต้องรักษาระยะห่างแล้วก็รักษาความปลอดภัยกันอยู่นะคะถูกต้องยังคงกาดยังคงต้องเข้มแข็งเหนียวแน่นกันอยู่นะครับผมอ่ะวันนี้ช่วงแรกนะครับเมื่อวานเราพาไปกันที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือไปดูเรื่องของมาตรฐานในการดูแลนักท่องเที่ยวที่จะไปพักกันแล้ววันนี้เรายังคงอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องของการเป็นอยู่ที่นั่นถ้าเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างเราจะได้กินอะไรบ้างและถ้าไปอยู่ที่นั่นมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างภายใต้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย นี่น่าสนใจมากใช่เพราะว่าเวลาไปแล้วเราก็ต้องเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราจ่ายไปแล้วไม่เสียเที่ยวแน่นอนมาตรฐานของโฮมสเตย์ไทยเป็นอย่างไรไปดูได้ที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือจังหวัดเพชรบุรีกันเลยค่ะรู้เลยครับชีวิตเนี่ยนะครับเหมือนการออกเดินทางท่องเที่ยวทุกประสบการณ์มีคุณค่าในตัวของเขาเองครับสวัสดีครับผมมิกบรมวุฒิครับขอนำเสนอนะครับสุขเต็ม10รายการท่องเที่ยวในเมืองไทยเที่ยวแบบชัวร์เพราะทุกที่ได้มาตรฐานสุขแบบเต็ม10ครับวันนี้นะครับมิกมีนัดกับบุคคลสำคัญครับที่ทำให้ชุมชนบ้านถ้ำเสือนะครับได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับไปพบกับท่านแล้วก็ฟังเรื่องราวของมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านนี้นะครับก็คือพี่น้อยครับคุณสุเทพพิมพ์สิริประธานธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือนั่นเองครับผมชุมชนบ้านถ้ำเสือยินดีต้อนรับขอบคุณครับลอดครับผมลงทะเบียนนะฮะครับมิกต้องถามเลยครับว่าที่มาที่ไปก่อนที่เราจะได้มาตรฐานทั้งหมดหรือเริ่มทั้งหมดเลยมันเริ่มขึ้นมายังไงครับกว่าเราจะได้ข้อสรุปกว่าเราจะมีคนเข้ามาสนับสนุนพาให้เรามาถึงวันนี้เนี่ยผมว่าตัวกิจกรรมที่ทำให้เกิดความโดดเด่นและก็เกิดความสนใจกับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาในชุมชนครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนที่เข้ามาก็จะได้ประโยชน์ซึ่งแตกต่างไปจากที่อื่นแล้วมาตรฐานของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีทั้งหมดกี่ด้านครับ6ด้านครับอย่างที่1เนี่ยคือในเรื่องของการกระจายรายได้ด้วยความเป็นธรรมครับคือหมายถึงการบริหารการจัดการใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องทุกคนจะต้องรู้เท่ากันเท่าเทียมกันครับแล้วส่วนในด้านของการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนล่ะครับสำหรับคนในนี้นะครับก็จะมองเห็นความสำคัญในเรื่องของต้นไม้จนกลายเป็นว่าจะถือเป็นวัฒนธรรมในแนวทางการดำเนินชีวิตได้ไหมได้เราก็เลยจัดกิจกรรมในเรื่องของแรลลี่เนี่ยล่องเรือชมแม่น้ำเพชรในขณะเดียวกันก็จะมีการสะสมแต้มไปด้วยเราให้ชื่อไปว่านี่ชื่อต้นไม้อะไรให้เขาจากเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีการทำลายการเด็ดใบมาเพื่อเฉลยคำตอบแต่ทุกวันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเรามีมือถือใช้มือถือเป็นประโยชน์เป็นการรักไปด้วยด้วยการถ่ายรูปถ่ายแทนถ่ายมาแล้วส่งมาให้เราถ้ามาตรงกับคำตอบเขาก็จะได้แต้มกลับไปทางนี้ก็จะเป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านสองฝั่งแม่น้ำเพชรเนี่ยอย่างยั่งยืนส่วนในด้านของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมแบบที่เป็นระบบและยั่งยืนล่ะครับเพียงแค่หนึ่งเดียวไม้3อย่างประโยชน์4อย่างถ้าเราใช้ประโยชน์จากไม้เราต้องมีการวางแผนว่าไม้7ปี6ปีจะทำอะไรเรามีการวางระบบอย่างไรไม้กินไม้อยู่คือทุกอย่างต้องเป็นระบบใช่ส่วนด้านต่อไปจะเป็นด้านของคุณภาพและการบริการล่ะครับครับเรื่องของการบริการเนี่ยทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะได้รับการอบรมด้วยเป็นคอร์สในเรื่องของกรมการท่องเที่ยวที่เข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็เอาองค์ความรู้ที่เข้ารับการอบรมมาเนี่ยมาปรับใช้เราพยายามเน้นว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวในแบบที่เป็นของเราไม่มาปรับมาเปลี่ยนของเราถ้านักท่องเที่ยวโอเคยอมรับได้ปัญหามันก็จะน้อยแล้วในด้านของการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงตลาดล่ะครับครับอันนี้เราได้รับโอกาสจากนักท่องเที่ยวที่มาแล้วนี่นะครับจุดนึงอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเกิดความประทับใจเขาก็มีการบอกต่อส่งต่อแล้วยิ่งทุกวันนี้มันมีในเรื่องของ IT เรื่องของเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้เยอะมากซึ่งเราก็มีลูกหลานที่เข้ามาช่วยทำงานกันในชุมชนอยู่แล้วครับก็มันก็จะเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วด้านการจัดการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของชุมชนล่ะครับทุกวันนี้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านถ้ำเสือเนี่ยเริ่มกลับมามองในเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันครับมันเป็นที่มาที่ไปของความสามัคคีในชุมชน
ห็นพ้องต้องกันแล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องทําคือเรื่องพวกนี้ครับอ่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อยหรือพี่สุเทพพิมพ์สิรินะครับเป็นอย่างยิ่งเลยที่ให้ข้อมูลนะครับความรู้เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านถ้ำเสือแห่งนี้ครับขอบพระคุณครับครับคุณผู้ชมครับมิกเชื่อว่านะครับสาระแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ในวันนี้นะครับคงมีประโยชน์เผื่อว่าท่านนะครับกำลังวางแผนว่าจะท่องเที่ยวโดยชุมชนมิกอยากให้ลองมาที่นี่ครับบ้านถ้ำเสือครับคุณผู้ชมครับสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมนะครับทั้งร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกได้ง่ายๆเลยครับที่ Facebook Fanpage เพียงเซิร์ชคำว่า Homestay Standard Thailand ครับผมความสุขนี่นะครับสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับจากการท่องเที่ยวในเมืองไทยของเรานี่เองครับและหากต้องการนะครับท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้มาตรฐานมองหาสัญลักษณ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับสุขเต็ม10ชิวทุกภาคชัวร์ทุกที่วันนี้มิกลาไปก่อนสวัสดีครับดีขนาดนี้สวยขนาดนี้ผู้คนน่ารักขนาดนี้ไม่ไปได้ยังไงล่ะครับพี่โอเห็นแล้วอยากไปเที่ยวมากๆเลยแน่นอนนะคะและกว่าจะได้มาตรฐานมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าด้วยพลังของคนในชุมชนทำให้พวกเขานะคะมีแพชชั่นมีความตั้งใจและมีจุดมุ่งหมายท้ายที่สุดแล้วก็สามารถที่จะการันตีเรื่องของคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆด้วยถูกต้องยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมโอ้เห็นแล้วอยากไปเที่ยวจังเลยพี่จริงเหรอพาแฟนไปฮันนีมูนได้นะจริงเหรอได้ใช่ไหมได้โอเคหวังว่าเขาคงจะชอบ เอาละครับมาถึงช่วงนี้ช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้เรามีอีกหนึ่งธุรกิจที่จะมาตอกย้ำสร้างความร่ำรวยให้กับคุณผู้ชมการธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจอะไรไม่ได้ก็คือธุรกิจปั๊มน้ำมันออสซี่ออยล์นั่นเองนะครับผมใช่ค่ะและช่วงนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราต้อนรับคุณสมโชคเดชะประธานกรรมการบริหารบริษัทออสซี่ออยล์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมโชคครับครั้งที่แล้วคุณไม่ได้มาแต่พี่สมโชคเขาเอาโมเดลธุรกิจใหม่มาผมดูอยู่ทางบ้านดิฉันเชื่อว่าคุณต้องชอบผมดูอยู่ชอบไหมชอบไหมใช่น่าสนใจมากๆแต่ว่าคือมันก็มีคำถามตามมาอีกเยอะเหมือนกันว่าไอ้การลงทุนมูลค่าที่5ล้านบาทค่อนข้างเยอะทีเดียวมันจะสามารถคุ้มทุนได้ในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่แล้วมันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับคุณสมโชคครับอยากจะให้ตอกย้ำตรงนี้นิดนึงครับครับก็เป็นโมเดลธุรกิจปั๊มแฟรนไชส์แนวใหม่นะครับมาเรานำเข้าโมเดลมาจากต่างประเทศนะฮะซึ่งเป็นการบริการเติมเองนะเติมเองเสร็จแล้วก็ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์นะผู้ใช้บริการเติมน้ำมันเนี่ยจะได้ราคาถูกกว่าหน้าปั๊มเนี่ยลิตรละ50ตังค์ด้วยนะก็ทำเลยดีๆเนี่ยประมาณปี 1-3 ปีคืนทุนแล้วครับค่ะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณสมโชคกล้าการันตีว่ามันคือความคุ้มค่าของการลงทุนเพราะว่ามันเป็นโมเดลธุรกิจที่นำองค์ความรู้มาจากต่างประเทศซึ่งเขาทำมาก่อนเราใช่ครับใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปแบบเสียเวลาเรียนรู้เริ่มต้นใหม่ครับทุกอย่างมันอยู่ในระบบของมันใช่ครับแต่นอกเหนือจากสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเดี๋ยวภาพจะขึ้นมาว่าขนาดของปั๊มนี่มันมีความใหญ่มากขนาดไหนทั้งหมดกี่หัวจ่ายนะคะแล้วก็จะมีปั๊มนะฮะทั้งหมด8หัวจ่าย4ผลิตภัณฑ์นะฮะอย่างที่เราเห็นหน้าจออย่างนี้ใช่ครับแล้วเราก็มีตู้ชาร์จไฟฟ้าให้อีก2หัวจ่ายด้วยครับนี่อันนี้ไงวันนี้ที่เราจะมาเจาะลึกไงไม่ใช่เฉพาะตู้เติมน้ำมันที่เติมเองเท่านั้นนะแต่ว่าเรามีสถานีชาร์จไฟฟ้าอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับทำไมถึงต้องมีสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วยครับคุณสมโชคครับเพราะว่าแค่ปั๊มน้ำมันอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของพลังงานในอนาคตนะฮะซึ่งในตำบลในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยซึ่งหาตู้สถานีใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะยากครับนะแล้วก็เป็นการขายไฟฟ้าด้วยกำไรก็ดีครับนี่ไงภาพของตู้เป็นลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมคะให้พี่สมโชคอธิบายดีกว่ามันใช้งานยากง่ายยังไงคะก็ใช้ไม่ยากนะฮะก็เป็นการเติมอัตโนมัติได้เลยเติมเองได้เลยก็สามารถเอาหัวจ่ายชาร์จไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปปลั๊กอินในรถได้ฮะแล้วก็รอให้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเสร็จแล้วก็ออกเดินทางได้เลยนะครับสำหรับรถไฮบริดรถชาร์จไฟฟ้าก็เข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับในตำบลที่ห่างไกลปั๊มนะครับเป็น EV ครับอ๋อนี่คือปั๊มตัวนี้คือไว้รองรับรถในอนาคตเลยพลังงานอนาคตโดยเฉพาะเลยใช่ไหมฮะมันได้ทั้งหมดกี่ตู้คะแบบนี้เราจะมีตู้น้ำมันนะฮะ8หัวจ่ายแล้วก็มีตู้ชาร์จไฟฟ้าอีก1ตู้แต่2เป็น2หัวจ่ายอ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยครับใช่ครับนี่คือจะได้แบบนี้คือมีหลายคนสงสัยว่าไอ้การชาร์จไฟเนี่ยฮะกับตู้ตัวนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันใช้มากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะ
คุ้มค่าคุ้มทุนขนาดไหนครับคุณสมโชคครับครับเราก็สามารถตั้งได้ว่าเราจะกำไรหน่วยเท่าไหร่ครับนะเราซื้อกายไฟฟ้ามาสัก4บาท5บาทครับแล้วก็มาบวกขายมาสัก8บาทหรือ10บาทก็ได้ต่อหน่วยนะคนที่เข้ามาใช้บริการนะก็มาชาร์จเสร็จแล้วก็ชำระผ่านไปบัตรเครดิตก็ได้หรือชำระเงินสดก็ได้ครับซึ่งมันก็จะได้ค่าตอบแทนมานอกเหนือจากเป็นตู้เติมน้ำมันละนะคะแบบเติมเองแต่ว่าตัวนี้ก็จะน่าจะสร้างรายได้ขึ้นมาอีกนะคะทีนี้รถประเภทไหนที่จะสามารถใช้ได้นอกจากรถไฟฟ้ารถไฮบริดต่างๆถ้าเป็นเครื่องแบบพวกไฟฟ้าอื่นที่มันต้องใช้เราสามารถมาใช้งานกับมันได้ไหมคะก็ดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรชนิดนั้นมีการพัฒนาระบบรองรับในตัวหัวจ่ายหรือเปล่าก็ชาร์จได้หมดทุกโอ้แสดงว่าในอนาคตเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยคือถ้ามีอยู่ในตู้อยู่ที่ปั๊มของเราเนี่ยมันจะสามารถทำเงินได้เพิ่มขึ้นนอกจากตัวน้ำมันใช่ไหมคุณสมโชคใช่ครับเป็นอะไรได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางครับดีงามมากเลยความปลอดภัยล่ะคะพี่สมโชคความปลอดภัยก็เรามีเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศนะครับก็มีซาเวเคทความปลอดภัยสูงไม่ว่าจะเป็นหัวจ่ายปั๊มน้ำมันหรือหัวจ่ายชาร์จไฟฟ้าแล้วคัดสรรนำเข้าในเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงมากครับค่ะมีการรับประกันการันตียังไงบ้างคะตัวนี้เราก็มีรับประกันนะฮะร่วมอุปกรณ์ที่นำเข้ามา1ปีแล้วก็มีอินชาลันประกันอัคคีภัยอินชาลันโจรกรรมให้ด้วยค่ะนะครับมีเมนเทนแนนซ์ให้ด้วยมีเมนเทนแนนซ์ต้องมีปัญหาโทรหาใครหาพี่สมโชคได้เลยไหมโทรหาคอลเซ็นเตอร์ได้เลยฮะ เราจะมีฝ่ายเซอร์วิสฮะค่ะก็คือแสดงว่ามันมีความคุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปอย่างแน่นอนใช่ไหมครับครับย้ำเรื่องของเงินลงทุนอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเราอยากจะมีสเกลปั๊มน้ำมันแบบนี้มีหัวจ่ายไฟฟ้า EV ด้วยเราต้องลงทุนเท่าไหร่ครับพี่สมโชคก็เงินลงทุนอยู่ที่5ล้านบาทครับ5ล้านบาทเนี่ยเราจะสร้างปั๊มน้ำมันให้คุณเลย1ปั๊มแล้วก็บวกกับตู้หัวจ่ายด้วยแล้วก็มีการแบ่งส่วนแบ่งกำไรกันเนี่ยให้ลิตรละ3บาทครับนะแล้วก็มีเรื่องของไฟฟ้าให้ด้วยอีกหน่วยละ5บาทครับค่ะนะคะพูดถึงมันน่าจะเป็นช่องว่างที่ถ้าเราไปในชุมชนหรือว่าไปตามต่างจังหวัดเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นปั๊มที่เขาจะมีแบบตู้ชาร์จไฟฟ้าแบบนี้ใช่ไหมคะพี่สมโชคมองเห็นโอกาสอะไรคะถึงมองว่าโอกาสนี้น่าจะหยิบยื่นของผู้ลงทุนที่เขาอยากมาลงทุนครับเราคิดว่าเราเข้าไปเริ่มก่อนในตำบลในชุมชนที่ห่างไกลปั๊มเนี่ยเป็นโอกาสเหมือนกับที่เรามีโอกาสทำเทคโนโลยีใหม่หรือเป็นทำให้ทุกคนเนี่ยมาใช้บริการนะฮะแล้วก็เป็นยังขาดแคลนอยู่ในหลายๆตำบลเพราะนั้นเราก็เลยมองคุยกับกองทุนหมู่บ้านในที่ห่างไกลปั๊มน้ำมันนะฮะก็มาร่วมกันนะฮะกองทุนบ้านก็หาทำเลมาเราบางส่วนเราก็ไปลงทุนแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งกำไรให้กองทุนหมู่บ้านบางส่วนเราก็ขายแฟรนไชส์ให้ผู้ลงทุนเนี่ยนะฮะมาลงทุนกับกองทุนหมู่บ้านด้วยครับเขาเรียกว่าเงินเนี่ยลงถึงชุมชนด้วยครับมีเดี๋ยวย้อนมาที่ตู้ชาร์จไฟฟ้านิดนึงครับถ้าผมมีรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฮบริดเนี่ยเริ่มต้นในการที่จะเข้าไปใช้บริการเนี่ยเงินต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ครับก็ดูว่าแบตเตอรี่ชั้นท่านชาร์จกี่นาทีครับนะเราก็เป็นคิดนาทีละกี่หน่วยนะฮะแล้วเครื่องชาร์จของเราจะไวมากนะฮะประมาณสัก10-20นาทีก็สามารถเต็มแล้วเริ่มต้นที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับก็เริ่มต้นประมาณสัก50 บาท100 บาทอุ้ย50 บาทเองใช่ครับโอ้50 บาทก็สามารถเติมไฟฟ้าได้เรียบร้อยใช่ครับโอ้โหดีมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปต่างจังหวัดรถคุณใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเป็นไฮบริดอะไรก็ตามคุณก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะใช่นะคุณเจอปั๊มของเนี่ยออสซีออยล์ของพี่สมโชคไปเนี่ยคุณใช้บริการได้เลยใช่ครับทีนี้มากๆเลยอ่ะเราตั้งเป้าไว้กี่แห่งที่เราจะเปิดดีกว่าครับตอนนี้เราก็เริ่มทํา MOU กับกทมหมู่บ้านทั้งหมด 10,000 กองทุนทั่วประเทศนะเราจะให้กองทุนหมู่บ้านที่เกรด A นะเราก็จะให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยมาบริหารจัดการในพื้นที่ไม่ว่าจะหาเกษตรกรมาเติมหรือว่าจะบริหารจัดการในจุดพื้นที่นะฮะแล้วก็มองเป้าไว้ทั่วประเทศเนี่ยปีหน้าจะทําให้ได้ 10,000 กองทุนหมู่บ้านครับโอ้ปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นออสซี่ออยล์ที่มีตู้เติมพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นหลักหมื่นเลยใช่ครับโอ้โหเรารอติดตามความสำเร็จเลยนะเขาถึงทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นใครลงทุนก่อนโอกาสเป็นของคุณก่อนนะคะใช่ครับพี่สมโชคบอกว่าตอนนี้ยังมีไม่กี่แห่งเท่านั้นใช่ครับยังสามารถรองรับได้อีกเยอะเลยใช่ครับกว่าจะครบหมื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลเลยสนใจทำยังไงครับพี่สมโชคติดต่อยังไงครับพี่สมโชคครับบอกเลยครับนะฮะโทรมาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับ02นะครับ1147334นะครับหรือ LINE แอดนะครับแอดออสซี่ออยล์นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะฮะติดต่อท่านกลับไปครับโทรมาวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษไหมครับพี่สมโชคครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษครับเฉพาะรายการขับพี่ด้วยนะครับก็เราจะมีแถมบัตรน้ำมันให้1,000 ลิตรมูลค่า 30,000 บาทครับโอ้ยเอ้าไม่โทรวันนี้จะโทรวันไหนล่ะครับผมใครที่สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและสามารถ
คืนกำไรได้ภายในระยะเวลาไม่นานนะครับธุรกิจนี้น่าสนใจมากๆเพราะถือว่าเป็นธุรกิจพลังงานที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันเลยนะครับผมใช่ค่ะรีบโทรมาแล้วอย่าลืมบอกว่าติดตามชมจากคัมภีร์วิถีรวยด้วยนะคะได้บัตรเติมน้ำมันจากออสซี่ออยล์ไปวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมโชคเดชาประธานกรรมการบริหารบริษัทออสซี่ออยล์จำกัดขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคุณสมโชคครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าใครที่อยากจะ CF สินค้าเรากลับมาตามคำเรียกร้องแล้วส่วนจะมีอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับรู้สึกดีอกดีใจเหลือเกินที่ได้มากดกระดิ่งกันอีกแล้วอีกหนึ่งครั้งนะครับผมหลายคนถามเข้ามาเหลือเกินว่าอยากจะ CF สินค้าไม่ได้ CF นานแล้วอยากจะซื้อเหลือเกินขัดไม้ขัดมือพี่โอวันนี้มีอะไรมานำเสนอบ้างจ้าพี่จ๋าด้านหน้านี้เลยนะคะเป็นเค้กไข่ไต้หวันนะคะแต่ว่าไม่ได้นำเข้าจากไต้หวันเป็นฝีมือของคนไทยนี่แหละอ๋อแต่เป็นสูตรจากไต้หวันเลยถูกต้องและเดี๋ยวเจ้าของเขานะคะพร้อมเต็มที่เลยอยากให้หลายคนได้มีโอกาสลิ้มลองเค้กอร่อยๆจากฝีมือของเขาคุณมดตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีครับคุณมดครับสวัสดีค่ะคุณมดสวัสดีครับคุณมดได้ยินพวกเรานะครับคุณมดได้ยินชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะคุณโอคุณดุยโอ้โหนี่ข้างหน้านี่คือทำสดใหม่ๆทุกวันเลยไหมคะสดใหม่ทุกวันค่ะเราทำเป็นลักษณะแบบพรีออเดอร์นะคะคือเมื่อสั่งมาปุ๊บเราเปิดเตาอบให้ใหม่ทันทีเลยค่ะโอ้ยดีเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปขายของผมถามนิดนึงว่าช่วงโควิด19ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบเยอะไหมฮะคือจริงๆแล้วการเริ่มต้นทำขนมของวัดนะคะเริ่มมาจากโควิดเนี่ยแหละค่ะเป็นเพราะว่าหน้าที่การงานปกติของเรามันยังทำไม่ได้ค่ะเราก็เลยมีโอกาสได้มาลองทำชิมกันแล้วก็ติดอกติดใจค่ะมีเพื่อนชวนมาว่าทำไมไม่ลองขายดีกว่าในช่วงก็เลยลองเริ่มต้นจากช่วงโควิดนี่แหละค่ะเปิดร้านออนไลน์เล็กๆขายขนมกันเลยโอ้โหนี่แหละฮะก็อยากจะสนับสนุนคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เพราะฉะนั้นแล้วอาหารที่อยู่ตรงหน้าน่าทานมากผมอยากให้คุณมดได้เริ่มขายพร้อมหรือยังครับคุณมดครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยผมจะให้สัญญาณไปได้เลยนำเสนอเลยเชิญเลยครับอ้าวเสียงหายเป็นจานดริงค์ของเรานะคะเป็นเค้กไข่ไต้หวันที่เราทำสดใหม่ค่ะส่วนสูตรนั้นนะคะเราก็ทดลองผิดลองถูกกันมาแล้วก็ชิมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทุกๆชิ้นนะคะเราอบใหม่เมื่อกรองเนาะแล้วก็มีแบบกรมนะคะแล้วเรายังมีขนมอื่นๆของเราหรือว่าโทรคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะรับประกันว่าทุกๆชิ้นเราอบใหม่ไม่มีค้างเลยค่ะราคาขายยังไงครับคุณมดครับแม่พอบอกราคาเสียงหายเลยพี่โอ๊ค220บาทเนี่ย220ส่วนเป็นขนาดครึ่งปอนด์นะคะอยู่ที่70บาทค่ะแล้วก็นอกนั้นผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ติดตามได้ในเพจได้เลยค่ะโอ้โหคือจริงๆแล้วคุณมดเนี่ยทำหลายเมนูไงทำหลายอย่างเพราะฉะนั้นใครสนใจแบบไหนเข้าไปดูได้ที่เพจแล้ว Facebook ของคุณมดก็ได้และอย่าลืมบอกว่าชมจากคัมภีร์วิถีรวยด้วยนะคะเธอบอกว่าทำตามออเดอร์ย้ำว่าสดใหม่ทุกวันเมื่อคุณโทรสั่งมาทันทีค่ะถูกต้องนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมดมากนะครับขอให้ขายดิบขายดีนะคะคุณมดครับขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณมดครับขอบคุณครับคือดิฉันชอบมากอยากให้กำลังใจคนที่แบบมองเห็นวิกฤตแล้วก็มองเห็นโอกาสในคราวเดียวกันไม่ใช่ว่าเจอแต่วิกฤตแล้วก็จะท้อล้มอย่างเดียวแล้วไม่ลุกแต่คุณมดก็เป็นตัวอย่างของการที่ลุกขึ้นมาสู้ไม่ว่าเธอจะเจอกับปัญหาเรื่องของการงานในช่วงโควิด19ยังไงก็ตามและดูหน้าตาที่อยู่หน้าจอของท่านสิครับหน้าตาน่ากินขนาดนี้เริ่มต้นที่70ถึง200บาทเท่านั้นราคาไม่แพงราคาไม่แรงเลยถ้าแลกกับความอร่อยที่คุณจะได้รับกลับมาคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนนะครับอีก1ร้านที่รอเราอยู่นะครับส่งตรงมาจากจังหวัดขอนแก่นเป็นของโปรดดิฉันเลยอะไรจ๊ะพี่จ๋าแหนมเนืองด้วยค่ะแหนมเนืองจากขอนแก่นปกติเราจะได้ยินจากหนองคายจากอุดรแต่ว่ารอบนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นเขาจะดีเขาจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยนะครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะร้านนุชแหนมเนืองขอนแก่นค่ะร้านเราผลิตและจำหน่ายไส้กรอกอีสานมานานกว่า40ปีค่ะจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจเริ่มจากสมัยคุณตาคุณยายค่ะซึ่งเป็นเจ้าของสูตรไส้กรอกอีสานต้นตำรับแบบอีสานแท้ๆเลยค่ะ
ไส้กรอกอีสานของทางร้านเราไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนค่ะเพราะเราใช้ไส้แท้ในการผลิตไส้กรอกอีสานไม่ใส่สีกันบูดดินประสิวหมูเน้นๆมันน้อยไม่มันไม่เลี่ยนหอมสมุนไพรค่ะการประกอบอาหารลูกค้าสามารถนำไปประกอบอาหารแบบทั้งทอดย่างและอบได้ค่ะปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของทางร้านมีทั้งกล้วยเบกแตกกุนเชียงไส้กรอกอีสานและแหนมใบมะยมค่ะจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทางร้านได้รับผลกระทบจากการที่ยอดขายลดลงแต่โชคดีที่ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของทางร้านเป็นลูกค้าประจำที่ชื่นชอบในรสชาติไส้กรอกอีสานของทางร้านและกลับมาซื้อซ้ำรวมทั้งการบอกต่อจากลูกค้าเก่าไปสู่ลูกค้าใหม่ค่ะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าของทางร้านสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทาง Facebook IG นุชแหนมเนืองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ LINE Official @นุชแหนมเนืองค่ะและวันนี้พิเศษสุดสำหรับลูกค้ารายการคัมภีร์วิถีรวยนะคะสั่งซื้อไส้กรอกอีสาน3แพ็คแถมฟรีไปเลย1แพ็คค่ะสุดท้ายนี้ทางร้านนุชแหนมเนืองต้องขอขอบคุณรายการคัมภีร์วิถีรวยที่มอบโอกาสให้ทางร้านมานำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางร้านด้วยนะคะอยากให้คนไทยได้ทานของอร่อยคุณภาพดีฝากร้านนุชแหนมเนืองขอนแก่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะโทรเลยดีกว่าร้านนุชแหนมเนืองนะคะเขาบอกว่ามีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ชมด้วยถูกต้องนะถูกต้องซื้อ3แถม1อาจจะซื้อ1แถมถึง3ก็ได้ถ้าคุยกันดีๆนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าจากคัมภีร์วิถีรวยนะครับร้านนุชแหนมเนืองอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นใครที่ไม่สะดวกไปก็สามารถติดต่อได้ทั้งช่องทาง LINE หรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงพี่โอใครที่มีปัญหาเรื่องของโควิด -19 ช่องทางในการทำมาหากินถูกลดทอนลดน้อยถอยลงก็สามารถให้เรามาช่วยได้ใช่มั้ยครับพี่โอครับใช่เราก็ยินดีเป็นอีก1ช่องทางนะคะในการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะเพียงแค่ส่งเรื่องราวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตัวคุณมาสิ่งที่คุณได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 ค่ะแล้วพลังที่ทำให้คุณนั้นฮึดกลับมาขึ้นสู้คืออะไรส่งมาได้ที่ Facebook Fanpage ของคัมภีร์วิถีรวยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเราก็จะนำมาออกรายการแบบนี้ล่ะค่ะใช่ครับวันนี้หมดเวลาของรายการคัมภีร์วิถีรวยแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะครับอาจจะมืดทางความคิดแต่ว่าเรื่องของกำลังใจต้องสว่างอยู่เสมอนะครับผมวันนี้เวลาของเราทั้ง2คนแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์และวันอังคารหน้าทางช่อง9 M.SC หมายเลข 30วันนี้ลากันไปก่อนปลอดภัยทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ